สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอดังถอดรหัสภาษากายกาโตะเตือนถอยห่างไว้ก่อนกลายเป็นประเด็นร้อนที่สังคมจับตามองเป็นอย่างมากสำหรับเรื่องราวของกาโตะหรืออดีตหลวงพี่กาโตะที่ตกเป็นประเด็นข่าวเช้ามีสัมพันธ์กับสีกาในรถซึ่งทางหลวงพี่กาโตะล่าสุดได้สึกเรียบร้อยแล้วซึ่งหลังจากที่พระกาโตะแสดงตนสึกจากการเป็นพระสมผลให้การดำเนินการทางวินัยสงฆ์เป็นอันยุติก่อนจะออกมายอมรับว่าตนมีสัมพันธ์กับสีกาที่เขื่อนตอน4ทุ่มจริงเพราะโดนผู้หญิงยั่วแต่ที่ออกมาโฟนอินคือผู้หญิงคนนี้แบ็คเมล่าสุดหมอมดอภิชาติลีลานุรักษ์ได้โพสต์เกี่ยวกับทิศกาโตะหรืออดีตหลวงพี่กาโตะในทวิตเตอร์ถอดรหัสภาษากายใบหมอมดเตือนเจอแบบนี้ถอยห่างไว้ก่อนซึ่งโพสต์ดังกล่าวระบุข้อความว่าทรูสมายหรือเรียวสมายจะไม่มีการหดตัวของกล้ามเนื้อบริเวณหน้าผากหรือฟอนทาริสมัสโซถ้าเกรงแบบนี้คือการพยายามบีบและเค้นรอยยิ้มออกมาจะเป็นอินซินแคร์สมัยถ้ามีลูกหลานต้องสอนว่าถ้าเจอคนแปลกหน้ายิ้มให้แบบนี้ควรถอยห่างไว้ก่อนเพราะเขากำลังแซงยิ้มและไม่ได้ยิ้มจากใจท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ